เตรียมเกษียณย้ายอยู่สุพรรณเปิดบ้านเปาปาวลีลูกสะใภ้คนโปรดปากกิ๊กทำเกษตรกว่า3ไร่เป็นเวลาเกือบ40ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงสำหรับปากกิ๊กเกียรติกิจเจริญหรือซูโม่กิ๊กล่าสุดมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มว่าเตรียมย้ายครอบครัวไปอยู่สุพรรณบุรีพร้อมโบกมือลาวงการบันเทิงบทบาทการเป็นพ่อของผมนะไม่กดดันลูกเรื่องมีลูกซึ่งตอนนี้เขาก็คงพยายามอยู่เพราะเราพูดตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานแล้วว่าเราอยากมีหลานซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะย้ายครอบครัวไปทำบ้านอยู่ที่สุพรรณบุรีและเราเคารพทั้งสองครอบครัวการที่จะย้ายไปอยู่สุพรรณเราก็เลยบอกเขาว่าถ้าตัดสินใจจะอยู่สุพรรณเอากับเอิร์ธก็ต้องเลือกว่าอยากมีบ้านอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องเลือกชีวิตของเขาเองพอเขาอยากเป็นเกษตรกรเขาต้องไปสนุกสนานกับพ่อตาเขาหลังจากนั้นเขาก็ไปหาซื้อที่ดินก็ได้ที่ดินมาอยู่ที่ศรีประจันแม่เขาก็ชอบการที่เราอยู่ที่ไหนเลือกที่จะทำอะไรต้องคิดว่าเรามีความสุขไหมถ้าเกิดฝืนที่จะต้องมีความสุขเพื่อลูกเมียมันไม่ได้คนเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุขพอถ้าวันหนึ่งเส้นที่มันมัดไว้ขาดกันขึ้นมามันก็จะตีกันเหมือนเดิมเพื่อที่บั้นปลายชีวิตก็อยากไปอยู่สุพรรณเพราะความสุขของเราคือการได้อยู่กับลูกซึ่งเราตั้งใจจะเกษียณอายุในวงการตอนอายุ65บ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ดินดั้งเดิมของคุณแม่เนื้อที่ขนาด3ไร่พร้อมบ้านชั้นเดียวที่คุณพ่อกับคุณแม่อาศัยมาประมาณ 4-5 ปีแล้วด้านในตกแต่งแบบเรียบๆเอาไว้สำหรับพักผ่อนและนอนส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตกันในสวนซึ่งมีทั้งโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เช่นแกะเอาไว้ขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สวนปลูกผักบ่อเลี้ยงปลาและห้องครัวนอกบ้านที่ทำเป็นเพิงเล็กๆไว้ให้คุณแม่ทำกับข้าวและเป็นพื้นที่สำหรับนั่งกินข้าวและถ่ายคอนเทนต์ช่วยให้ดูโปร่งและได้แสงธรรมชาติซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้จะเป็นชีวิตธรรมดาธรรมดาแต่ยอดวิวหลักล้านไปแล้ว